ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนแล้วก็ผู้ได้รับเกียรติบัตรทุกท่านนะครับก็ในนามสทช.แล้วก็ทีมทัฟฟี่เนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าทุกท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าให้เกียรติเรามากก็ขอบคุณมากๆนะครับในโอกาสนี้ผมก็ถือโอกาสอัปเดตสถานะของทัฟฟี่ฟองดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในปีที่ผ่านมานะครับเรามีหน่วยงานที่เข้ามาในระบบขอเข้ามาใช้ในระบบทั้งหมดนะครับ 11,808 หน่วยงานนะครับในระหว่างใน 11,000 หน่วยงานเนี่ยนะครับมีเป็นเทศบาลประมาณ 1,600 เทศบาลนะครับแล้วก็เป็นอบต.ประมาณ 1,800 อบต.รวมกันประมาณ 3,200 นะครับอันนี้ประมาณ1ใน3ของอบต.ทั่วประเทศนะครับอันนี้ครอบคลุมใน53จังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ยังไม่เต็มส่วนที่เต็มก็จะเป็น14จังหวัดนะครับแล้วก็มีใน426อำเภอนะครับมีนิคมอุตสาหกรรม36แห่งปภ.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานแรกนะครับที่ขยายผลทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดแล้วก็ทุกเขตเลยนะครับมาใช้ทัฟฟี่ฟองดูมาประมาณ3ปีแล้วนะครับถ้าเกิดมีภัยเรื่องสาธารณภัยใดๆเนี่ยแจ้งปภ.ก็จะเข้าปภ.เข้าใจว่าท่านอธิบดีเนี่ยอยู่ในกลุ่มรับเรื่องเองเลยนะครับแล้วก็มีอาคารประมาณ600แห่งแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับอีกประมาณ 7,000 แห่งนะครับก็มีตั้งแต่เปิดใช้ปีที่แล้วตั้งแต่ท่านผู้ว่าชาชาติใช้ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 55,000 คนนะครับในระบบเป็นอยู่ที่จังหวัดประมาณ300คนอยู่ที่ประมาณ 1,000 คนนะครับอยู่ที่เทศบาลประมาณ 10,000 คนแล้วก็ที่อบต.ประมาณ 6,000 กว่าคนนะครับเพราะนั้นแล้วก็ในมหาวิทยาลัยโรงเรียนอีก 33,000 อันนี้ก็เป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระบบนะครับใช้งานเป็นพร้อมจะรับเรื่องส่งต่อแล้วก็บริหารจัดการปัญหานะครับในเรื่องร้องทุกข์เมื่อกี้เราเห็นแล้วของกทม.เนี่ยมี 380,000 ใช่ไหมครับทั้งประเทศเนี่ยเรารับเรื่องร้องทุกข์ไปประมาณ 500,000 เรื่องนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการแค่เพียง 13% เท่านั้นเองนะครับก็คือ68,000 เรื่องแล้วก็ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นไปมากถึง 360,000 เรื่องนะครับประมาณ 70% ซึ่งถือว่าสูงมากทุกเรื่องเนี่ยประชาชนและผู้บริหารนะสามารถติดตามไทม์ไลน์ความก้าวหน้าได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ถ้าดูสถิติของทั้งประเทศเราเห็นว่าประชาชนเนี่ยชอบแจ้งนอกเวลาราชการนะครับสูงถึง 55% นะครับในเวลาราชการเพียง 45% เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเครื่องมือแบบนี้เราต้องมีคนรับโทรศัพท์เนี่ยส่วนนี้ก็จะหายไปแล้วก็เป็นหนักเจ้าหน้าที่ระหว่างเวลาราชการนะครับและนอกจากในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาเนี่ยเราพบว่าเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหานอกเวลาราชการเนี่ยมากถึง 40% นะครับเพราะนั้นใครจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่ทำงานนอกเวลาราชการเนี่ยสถิติตัวนี้ยืนยันได้เลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรับเรื่องแล้วก็แก้ไขปัญหานอกเวลาราชการสูงถึง 40% นะครับค่าเฉลี่ยในการรับเรื่องเนี่ยน้อยมากนะครับก็คือ 0.6 วันนะครับเวลารับเรื่องเนี่ยจากวันแรกที่เราใช้เมื่อปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับเร็วขึ้น 1.8 เท่านะครับเร็วขึ้น 1.8 เท่าจาก 1.1 วันเหลือ 0.6 วันไม่ถึงวันนะครับโดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นเนี่ยภายใน4วันนะครับแล้วก็เร็วขึ้นถึง4เท่านะครับจาก16วันเหลือเพียง4วันเท่านั้นเองนี่ก็เป็นความภูมิใจแล้วก็ผมว่าไม่ใช่ข้อดีไม่ใช่เป็นพลังของเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่แล้วก็ผู้บริหารที่บริหารจัดการจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจะแก้ไขปัญหารับเรื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศเนี่ยก็อยู่ที่ 4.29 ซึ่งผมคิดว่าสูงมากๆนะครับสำหรับแต่ละหน่วยงานสามารถดูได้ของหน่วยงานเลยนะครับปัญหาประเภทที่เราเจอมากที่สุดก็เป็นปัญหาทางกายภาพนะครับทางเท้าไฟฟ้าถนนจราจรความสะอาดนะครับความปลอดภัยน้ำท่วมปีที่แล้วมีน้ำท่วมเยอะนะครับปีนี้อาจจะน้อยหน่อยอุปกรณ์ชำรุดปรับปาแล้วก็เสียงนะครับเมื่อกี้คือสถิติของปีที่ผ่านมานะครับมี 500,000 เรื่องนะครับแล้วก็มีทำงานได้เร็วขึ้นถึง4เท่านะครับในปีถัดไปทีมทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าจะเพิ่มฟีเจอร์ให้ทุกหน่วยงานนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือแดชบอร์ดที่เราเห็นเนี่ยเราจะทำให้ใช้งานง่ายขึ้นบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับเห็นข้อมูลได้ชัดขึ้นในแนวด้านขวาตรงนี้นะครับสามารถดู
ต้นแบบได้ที่ของกรุงเทพเราทำของกรุงเทพเนี่ยเป็นต้นแบบเพื่อดูว่าทำแล้วเนี่ยข้อของข้อมูล 380,000 นะครับถ้าระบบรับเรื่องได้บริหารจัดการได้ดีเนี่ยก็จะเอานำมาใช้ในที่อื่นๆต่อไปนะครับสามารถดูได้ที่เว็บ bangkok.taffy.th นะครับก็จะดูง่ายขึ้นจะเห็นสถิติง่ายขึ้นนะครับอันที่หนึ่งคือแดชบอร์ดที่เชิงลึกเข้าใจง่ายขึ้นนะครับสำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจสองก็คือมีรีเควสต์มาเยอะหลายหน่วยงานเนี่ยอยากจะเพิ่มลดแล้วก็แก้ไขชื่อประเภทปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเช่นทั้งที่ภูเก็ตเนี่ยมีความต้องการอยากจะเพิ่มเกี่ยวกับชาวต่างชาติเกี่ยวกับทิ้งขยะเกี่ยวกับปัญหาพิเศษของพื้นที่ต่อไปก็จะสามารถเพิ่มได้เองหรือชื่อถ้าท่านไม่ชอบชื่อเรื่องขยะอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อความสะอาดก็ได้ถ้าไม่ชอบทางเท้าอาจจะเปลี่ยนเป็นแผงลอยก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถต่อไปสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้ได้เองอันที่สองก็จะเป็นสถานะนะครับต่อไปจะสามารถเพิ่มลดแล้วก็แก้ไขชื่อสถานะได้ด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของท่านบางทีอาจจะมีสถานะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับการบริหารจัดการที่ผมแจ้งไปแล้วก็คือจะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นอันที่4ก็คือเราเห็นว่ามีหลายหน่วยงานราชการนะหลายหน่วยนะครับอย่างเช่นการไฟฟ้าการประปานะครับที่มีระบบของตัวเองอยู่แล้วนะครับเราก็เลยจัดทำ API ให้สามารถ exchange กับระบบของท่านได้ไปครับว่าท่านใช้ Taffy Phong Do เป็นหน้าด่านแล้วหลังบ้านเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้ระบบเดิมที่ท่านมีเนี่ยใช้ต่อได้ซึ่งตอนนี้เราได้ exchange กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดหน่วยงานไหนที่สนใจอยากจะ exchange นะครับก็สามารถทำได้อีก2อันที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะเพิ่มให้ฟองดูเนี่ยทำประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับอันต่อไปก็คือเราจะทำให้เมืองเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนตัวและที่เป็น public นะครับตอนนี้สามารถทำได้เลยโดยเราสามารถทำเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการที่จอดรถคนพิการทางลาดคนพิการห้องน้ำคนพิการอันนี้เพิ่มได้เลยผ่านTaffy Phong Do นะครับต่อไปเราจะเพิ่มประเภทให้ท่านสามารถเพิ่มได้เองเช่นต่อไปถ้าท่านอยากจะรู้ว่าหัวแดงอยู่ที่ไหนปั๊มน้ำอยู่ที่ไหนบ่อน้ำอยู่ที่ไหนคนเปราะบางอยู่ที่ไหนใครติดโรคใครติดไข้หวัดบ้างนะครับอยากคนเปราะคนแก่อยู่ที่ไหนผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนต่อไปจะสามารถใช้ Taffy Phong Do เนี่ยในการช่วยท่านเก็บข้อมูลข้อมูลนี้จะแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกคือเป็นข้อมูล private คือเฉพาะหน่วยงานเห็นเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นแต่ท่านสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็น CSV หรือเป็น JSON ที่เอาไปพัฒนาต่อได้เอาไปใช้งานด้าน GIS ได้อีกอันนึงคือสามารถจะเปิดเป็นสาธารณะสามารถจะขึ้นทะเบียนแผงลอยได้เอาไปขึ้นทะเบียนปั๊มน้ำได้เอาไปขึ้นทะเบียนหัวฉีดดับเพลิงได้ให้ชาวบ้านที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยสามารถกดค้นหาแล้วก็รู้เลยว่า data แบบนั้นเนี่ยมีที่ไหนในพื้นที่ของท่านบ้างนะครับนี่เราก็จะอำนวยความสะดวกอันสุดท้ายเราคิดว่าต่อไปเราจะเพิ่มเป็นการสื่อสาร2ทางเมื่อTaffy Phong Do สอบถามปัญหาแล้วเนี่ยต่อไปท่านผู้บริหารหรือหน่วยงานเนี่ยอาจจะอยากสื่อสารกับประชาชนบ้างนะครับต่อไปเราจะทำให้ถ้าท่านมีนโยบายที่ทำประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้านะครับอยากจะสื่อสารกับประชาชนต่อไปเราจะมีแดชบอร์ดให้ท่านสามารถสื่อสารกับประชาชนผ่านTaffy Phong Do ได้ด้วยแต่จะเป็นการสื่อสารเฉพาะประชาชนในพื้นที่ของท่านจะได้ไม่ตีกันนะครับอันนี้ก็เป็น7ฟีเจอร์ที่เราจะดำเนินการพัฒนาบางอย่างก็ใกล้เสร็จแล้วบางอย่างก็เสร็จแล้วที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านี้นะครับก็ในการนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติทางสวทช.แล้วก็Taffy Phong Doมาร่วมรับกิตติบัตรในวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ